ศรีริต้างัดข้อมูลฟาดกลับหลังดราม่าปล่อยปลาไหลทำชาวเน็ตเสียงแตกโต้เดือดโดนดราม่าปล่อยปลาลงแม่น้ำเจ้าพระยาไปอีกคนครับสำหรับว่าที่คุณแม่คนสวยอย่างสาวศรีริต้าเจนเซนโดยเมื่อไม่นานมานี้ครับเจ้าตัวควงว่าที่คุณพ่อป้ายแดงอย่างหนุ่มก่อนณรงค์เดชนั้นไปปล่อยปลาไหลที่ตลาดเทเวศแม่น้ำเจ้าพระยาแต่ไม่ไหวครับถูกกระแสดราม่าจนได้เมื่อชาวเน็ตคอมเมนต์ติงพร้อมบอกว่าไม่ควรปล่อยปลาไหลลงแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะจะทำให้ปลาตายอีกทั้งปลาไหลชอบขุดรูอยู่ตามชายฝั่งควรปล่อยตามหนองคลองหรือสวนรถไฟมากกว่าล่าสุดนั้นศรีริต้านะครับไม่ขอช้าออกมางัดข้อมูลจากเว็บไซต์กรมประมงฟาดกลับเกี่ยวกับการปล่อยสัตว์น้ำอย่างปลาไหลควรปล่อยลงในแม่น้ำห้วยหนองคลองบึงท้องนาหรือล่องสวนบริเวณที่มีดินเชอะแฉะและกระแสน้ำไหลไม่แรงเนื่องจากปลาไหลชอบขุดรูเพื่ออยู่อาศัยพร้อมข้อความผ่านทางอินสตาแกรมครับว่าไม่ดราม่านะคะขอชี้แจงเราศึกษาหาข้อมูลจากเว็บกรมประมงด้านแฟนคลับเองนั้นครับก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าตรงที่คุณริต้าไปปล่อยเราก็ไปบ่อยตรงนั้นจะติดกับพื้นดินตื้นๆเชอะแฉะเพราะตรงนั้นเป็นท่าเรือและบ้านคนกับร้านอาหารซึ่งมันจะตื้นๆพอเสาบ้านปักลงไปได้ถ้าเสาบ้านธรรมดาปักอยู่ปลาไหลก็จะมุดอยู่ตรงนั้นได้คุณริต้าไม่ได้ลอยเหาะไปปล่อยกลางน้ำในขณะที่แฟนคลับอีกฝ่ายนะครับที่เห็นต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าแม่น้ำที่เป็นลักษณะห้วยหนองคลองบึงต้องมีตะลิงให้น้องนิดนึงน้องชอบน้ำไม่ลึกมากมีดินโคลนแน่ไม่ใช่ใหญ่และเชี่ยวแบบเจ้าพญานี่รักและชื่นชอบเสมอตอนนี้ก็รักเหมือนเดิมเพราะการเขียนต้นทางสามารถทำให้เข้าใจผิดได้จริงๆหลายๆคนที่ติเขาก็ติเพื่อก่อนนะคะหวานแม่เข้าใจแฟนๆด้วยต่อจากนี้แฟนคลับอีกหลายนั้นมองว่าถ้าอ่านให้ครบแม่น้ำเจ้าพญาไม่น่าเหมาะเพราะกว้างใหญ่และบางช่วงน้ำไหลแรงและมีคลื่นแรงจากเรือด่วนกันนี้ก็กลายเป็นดราม่าย่อมๆกันเลยทีเดียวครับอ่ะถ้าใครพอจะรู้ครับเรื่องนี้โปรดมาชี้แจ้งแถลงไขให้แอดมินฟังกันด้วยจ้าเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ